คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วทั้งแก้ทั้งกันทำแล้วที่บ้านหมี่บ้านฉันเมืองลพบุรีเด้อสิบอกให้ลืมตาเดินดินลืมถิ่นรักเก่าเมืองลพบุรีลืมเจ้าลืมรถ EMC ลืมสิบตรีเนื่องจากที่ตะวันออกของจังหวัดลพบุรีเป็นที่ราบสูงมีภูเขามากเวลาฝนตกหนักน้ำจะไหลบ่าลงมาทางทิศตะวันตกและนั่นก็คือเขตของอำเภอบ้านหมี่เป็นพื้นที่รับน้ำซึ่งมีประตูระบายน้ำอยู่ถึง6แห่งติดกับคลองชัยนาทป่าสักเกษตรกรทำนาปังหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถสูบน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักเข้าไปช่วยเกษตรกรแต่ในฤดูฝนที่มีอุทกภัยน้ำไหลหลากลงมาเนี่ยสถานีสูบน้ำต่างๆเหล่านี้ก็ทำหน้าที่ระบายน้ำในพื้นที่ที่ท่วมขังสูบออกมาสูบออกลงคลองชัยนาทป่าสักน้ำที่บ่ามาจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกจึงต้องเร่งระบายออกไม่งั้นท่วมขังไม่แปลกไม่ใหม่แต่มันใหญ่มันยาว ต่อจากนี้ไปถึงฝนจะลงมายังไงเครื่องเราก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะสูบช่วยชาวบ้านได้ตลอดเวลาแต่เมื่อยามแล้งก็ต้องสูบจากคลองชัยนาทป่าสักกลับขึ้นไปให้เกษตรกรชัดเจนไหมชัดเจนครับเราได้มีการประชุมกันทุกครั้งก่อนที่จะมีการปลูกข้าวก่อนที่จะมีการส่งน้ำหรือเดินเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนั้นเราก็ได้มีการประชุมกันทุกๆรอบนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีดังนั้นตรงนี้จึงมีข้อตกลงกันระหว่างเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำกับชลประทานว่าจะทำนาให้ทันน้ำหรือหนีน้ำท่วมอย่างไรปีนี้มันน่าจะท่วมหรือมันน่าจะแล้งหรือมันน่าจะปกติคลองระบนทองเนี่ยถึงฝนไม่ตกนะครับก็ท่วมเพราะมันตกที่อื่นแล้วไหลลงมาที่นี่นะครับเพราะการแก้ปัญหาเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนก็มีแผนที่จะทำการช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งภัยแล้งทั้งอะไรทุกอย่างก็มีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำรองรับเพิ่มเติมเสริมจากประตูระบายน้ำขึ้นมาอีกพอไหมถ้าเกิดปริมาณฝนมันพรวดพราดขึ้นมานี่พอไหมถ้าจะดูดอันนี้ผมต้องถามคนพื้นที่ครับเพราะผมไม่ได้มาควบคุมเครื่องแต่ถ้าไม่พอก็มีสำรองตรงนี้อีกหนึ่งตัว24นิ้วแต่ก็ถือว่านี่คือการเตรียมการที่ทางสำนักเครื่องจักรกลของกรมชลประทานนะวันนี้สนุกจริงแท้พี่น้องพ่อแม่เมืองลพบุรีความทุกข์ไม่มีสนุกเต็มที่เลยพี่น้องเราน้ำท่าเคยท่วมจนท่วมมันก็บรรเทาลพบุรีดีขึ้นกว่าเก่าโอ้เมืองของเรามีวิ่งเยอะไงสรุปไปสรุปมาสรุปได้ว่าจังซี่เมื่อน้ำที่นี่มีเยอะชาวบ้านเลยเอาน้ำมาทำน้ำดื่มขายกันซะเลยไง I will tell you เราก็เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสน้ำอยากท่วมดีนักแล้วก็เอาน้ำมาทำผลิตน้ำขายเพื่อชุมชนนี่เป็นชุมชนในตำบลหนองไทรขาวของเราพวกเราโอเคไหมเย็ดเย็ดเย็ดถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนครวว.ส.คำรณหว่างหวังสีช่อง3 SD28 ดีใจที่เห็นกรมชลประทานกับชาวบ้านประสานงานพูดคุยกันรู้เรื่องทั้งน้ำท่วมน้ำลดน้ำแล้งน้ำแห้งน้ำขาดที่บ้านหมี่เมืองลพบุรีปริ้นปริ้นอย่างนี้สิใช่คนไทยทำวันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดีขาดไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นสำรับใส่กับข้าวอย่างเดียวเพราะวันก่อนเห็นร้านส้มตำวานๆเอาถาดกับจานไปติดไว้ข้างฝาเป็นเครื่องประดับถาดกับจานวันนี้เลยต้องทำหน้าที่ใหม่ขึ้นมามากกว่าเป็นสำรับกับข้าวขอรับอย่างนี้สิใช่คนไทยทำน้องทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึง